็นบันไดนั่นมันเป็นลักษณะบันไดอ่ะเป็นมันพลาดนิดนึงมันก็ร่วงได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ขอดูหน่อยมันเขียวเขียวครับเขียวมันเขียวจริงๆออกออกออกอันนั้นได้ยืนบนศีรษะหรือเปล่าล่ะคนที่สองอ่ะไม่ครับไม่ครับคือธรรมดาขอเชิญผู้ใดนะครับที่ชื่อชุดบันไดกับบันจางจะบอกให้เสียเขียวเลยอาจารย์โอ้โหหัวจิตหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มใจเพชรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยุ้ยความสูงไม่เป็นอุปสรรคอาจารย์ถ้าไม่ใหญ่ไม่มีบอลล่วงมือลำบากอาจารย์คือผมกำลังจะบอกว่าไอ้ที่เด็กคนล่างมันยืนอ่ะมันเป็นลักษณะบันไดใช่ที่ถ้าเกิดว่ามันเสียการทรงตัวมันก้าวนิดนึงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเดียวเนี่ย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 โอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใครใครจะนึกว่าง่ายไม่ใช่ง่ายเลยนะโอ้ถ้าคือปกติเราอยู่ข้างล่างเวลาเราเสียตรงเสียหลักเนี่ยเราจะก้าวไปได้ใช่ใช่ไอ้เพี้ยนนี่เอาไอ้เพี้ยนยังไม่ลงไอ้เพี้ยนต้องตายคอยดูอย่างพิสตานะครับตอนนี้อย่างพิสตานะดูดีๆนะดูไอ้ตัวเล็กนะครับว่าเขาจะโชว์อะไรให้เราดูผู้เมื่อกี้2เมื่อกี้3เหลือ2จะเดินเคลื่อนที่ครับนี่ปรบมืออะไรครับอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าเดินบนน้ำมันยากเพราะมันไม่ใช่ไม้กระดานนะครับมีคณะเดียวมีคณะเดียวเหี่ยวหัวขยะใช่นี่คนบ้านโป่งลูกหลานบ้านโป่งน้องอ้อก็อาจารย์น้องอ้อตรงไหนน้องอ้อตรงไหนตรงทางแยกกระจับก่อนที่จะเข้าเมืองบ้านโป่งแล้วนะครับแล้วท่านจะเลี้ยวซ้ายไปราชบุรีถ้าไปประมาณ10 กิโลก็จะถึงหนองอ้อแล้วครับครับผมไม่ใช่บางอ้อใช่ไหมไม่ใช่บางอ้อหนองอ้อเดี๋ยวที่ตรงต่อไปไม่ใช่หนองอ้อเลยนะตอนนี้พ่อไปพี่น้องถ้าใครไม่ต้องหัวใจไม่ต้องดูอย่าพิสตาอาจารย์ดูนะจ๊ะดูนะผมเคยเห็นแต่ผมไม่บอกว่าจ้าเรื่องอะไรโอเคเอาดูให้ดีนะครับดูดีเฮ้ยทำไมไปแก้น้องอย่างนั้นล่ะฮะแหมดูเขาไปเปน้องสิแหมเฮ้ยเสียงเขาเสียงทำไมจ้าเขาเสียงทำไมเราเสียงตบมือดังๆแหมเอาให้ระวังเจ็บได้จ้าให้ระวังเจ็บสักหน่อยเอามาแล้วมาเลยมาเลยเดินลงเดินถึงรอบเลยกำลังใจทุนการศึกษาให้เด็กแกเออจ้าเอาพาเด็กเดินรอบๆเลยครับพี่เลี้ยงมันโปร่งใจดีมันโปร่งใจดีเอาที่โจมเลยเอาที่โจมไปละเอาที่โจมได้แหละเชิดข้างบนละโอ้โหโดนเกียร์เนาะขอบคุณนะที่มารับแม่ไม่งั้นถือเมื่อยนั่นคือเอาละครับปกติเนี่ยถ้าเรายืนเฉยๆตัวเดียวเนี่ยมันก็ยังเห็นอะไรต่อที่อะไรแล้วทิวทัศน์ที่ขาอันนี้มันมีหัวขึ้นไปเนี่ยการมองมันยากขึ้นมันมีทำอะไรกันอ่ะสิงโตเข้าใจเฮ้ยสิงโตนั่นสิงโตหรือเปล่าล่ะใช่อ๋อเข้าใจแล้วทำไมหันหาให้ตัวอ่ะเขาเดินมายังไงครับโอ้ของคุณป้าครับของเราเองเหรอขอบคุณนะครับโอ้ผลประกอบแกดีเนาะเปลี่ยนไม่ได้เหรอสวัสดีครับเฮ้ยพูดเล่นนะครูไม่ถึงเสียเฮ้ยโอ้เป็นไงจ้าร้องอุ้ยเลยครับผมต้องโอ้สิงโตตัวนี้ตนจริงจริงนี่อย่างที่บอกแล้วลำพังแค่ตัวเปล่าๆมันก็ยากแล้วยังเอาหัวสิงโตขึ้นไปพังนี่มันยากขึ้นอีกอาจารย์สังเกตในเวลาลงต้องให้ถูกล็อกนะครับถ้าไม่ถูกล็อกนี่อันท่าแตกเลยนะ